คืออยากให้คุณหมอพูดถึงเหตุอะค่ะว่าที่คุณหมอถูกปลดอันนี้ค่ะว่าถูกปลดพ้นจากเลขาของสวรสค่ะว่าคิดว่าถ้าเกิดวิเคราะห์จากตรงนี้ค่ะว่ามันมาจากเหตุอะไรยังไงอะค่ะครับก็จริงๆแล้วก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือที่ว่าสวรสนี่ก็เป็นต้นกำเนิดของตระกูลสทั้งหมดนะครับก็เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยระบบสาธารณสุขทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักวิชาการในระบบของสาธารณสุขที่ทำมาตลอด22ปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆให้กับสังคมไทยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมดีใจที่ได้มาอยู่ตรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสวรสนี้ขึ้นมาซึ่งก็มีประวัติยาวนานถึง22ปีผมก็คิดว่าในฐานะที่เคยเป็นคณบดีเก่าแล้วก็เคยเป็นแล้วยังดำรงตำแหน่งของกรรมการและเลขาสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาแนวคิดในการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยมาบริหารจัดการตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศสวสก็เป็นมีต้นทุนทางสังคมสูงแล้วผมคิดว่าถ้าเราสามารถใช้บริหารเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านสวสให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์มากกับประชาชนชาวไทยผมก็เลยคิดว่าด้วยแนวคิดแบบบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยก็เข้ามาแบบไม่ได้มีพรรคพวกอะไรเลยนะฮะแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก็จะเจออะไรบางอย่างซึ่ง อะไรที่เราเคยเห็นว่าภาพลักษณ์ดูดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้สิ่งที่เราคิดไม่เคยคาดคิดแล้วที่เราจะเจอเนี่ยก็เจอขึ้นเริ่มแรกก็เราพบว่ามีการจ่ายเงินเดือนให้กับอดีตผู้อำนวยการเนี่ยเป็นค่าตอบแทนพื้นฐานเนี่ย25% ของเงินเดือนเนี่ยปรับตกประมาณ 44,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเป็นเวลา2ปีแล้วก็ได้โบนัสอีกประมาณ100,000 กว่าบาทรวมหมดแล้วก็ประมาณ 1.7 ล้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีวิทยาบุรณะสิริเนี่ยก็ได้สอบถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความออกมาเมื่อส่งหนังสือมาถึงที่สวส.ในวันที่6กุมภาพันธ์ 2556ก็ระบุชัดเจนว่าไม่สามารถรับได้ผู้อำนวยการไม่สามารถรับได้นอกเหนือจากอันเงินเดือนเนี่ยทำไม่ได้เลยเมื่อเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆถ้าไม่มีจดหมายจากอดีตผู้อำนวยการมาขอเราเรื่องบำเหน็จนะฮะซึ่งสวส.เนี่ยถ้าจะให้บำเหน็จใครเนี่ยนะฮะก็ถ้าทำงานเกิน5ปีเนี่ยก็สามารถที่รับบำเหน็จได้ซึ่งอดีตผู้อำนวยการท่านหนึ่งก็คือท่านแรกอ่ะที่เป็นรมช.ตอนนี้นะครับท่านก็คงจะรับไปเพราะว่าข้อบังคับของในการรับบำเหน็จเนี่ยเกิดขึ้นในปี2536อันนี้นี่ก็ต้องไปถามท่านผู้อำนวยการว่าท่านแรกว่าท่านรับหรือเปล่านะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผู้อำนวยการคนสุดท้ายก่อนที่ผมจะเข้าเนี่ยก็ดำเนินเรื่องขอบำเหน็จเราก็เอาเข้าบอกไปเพราะว่ามันนอกเหนืออำนาจผู้อำนวยการได้บอกไปบอกก็ตีความจากคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ตีความมาว่าไม่สามารถรับได้เพราะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบไปว่ารับไม่ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยบอร์ดก็ยังเห็นว่าไอ้สิ่งที่รับไปในอดีตเนี่ยก็ไม่ถูกด้วยกฎหมายก็ขอให้คืนผมก็ดำเนินการขอคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่ผมจำเป็นที่จะต้องทำตามกฎหมายผมมีอายุความเป็นแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินของภาษีของประชาชนเนี่ยก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยดำเนินการขอคืนถ้าท่านอดีตผู้อำนวยการท่านก็ไม่ยอมให้คืนเราก็ต้องฟ้องศาลปกครองถ้าผมไม่ฟ้องภายใน1ปีเนี่ยผมก็อาจจะมีความผิดฐานละเลยได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความจำเป็นอย่างที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการก็จำเป็นต้องเรียกคืนอันนี้ทรัพย์ที่ไม่ควรได้นะครับกรณีที่2ที่เกิดขึ้นในสวส.ก็คือว่ามีอดีตผู้จัดการงานวิจัยท่านหนึ่งเนี่ยเคยทำสัญญาไว้1ปีด้วยอัตราเงินเดือน 100,000 บาทนะฮะทำไปได้สักประมาณ 3-4 เดือนก็ท่านผู้อดีตผู้อำนวยการก็ให้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเพิ่มเงินเพิ่มอีก 20,000 บาทก็ย้อนหลังกลับไปอันนี้ก็เป็นมีหลักฐานเลยชัดเจนนะครับ
เมื่อครบ1ปีก็ทำสัญญาใหม่อีกฉบับเป็นฉบับที่2ก็มีอายุสัญญาเนี่ย3ปีในตำแหน่งรองผู้อำนวยการก็ด้วยเงินเดือน 128,000 กว่าบาทไอ้ 20,000 ก็มาจากรองผู้อำนวยการปรากฏว่าครบ1ปีผู้จัดการงานวิจัยท่านนั้นเนี่ยก็ลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการก็คงจะเป็นผู้จัดการงานวิจัยนะครับแต่ 20,000 นั้นไม่คืนนะครับก็ยังคงอยู่อันนี้คือคงอยู่ไปครบสัญญา3ว่าไม่จริงๆสัญญานี้ต้องสิ้นสุดณวันที่เขาลาออกเพราะนั้นเนี่ย2ปีสุดท้ายก็เลยไม่มีสัญญารองรับหลักปรากฏว่าท่านพนักงานท่านนี้เนี่ยก็ยังได้รับเงินเดือนแล้วก็โบนัสตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมาอยู่ในตำแหน่งอะไรนะคะอยู่ตำแหน่งของผู้จัดการงานวิจัยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการเครือสถาบันแห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเครือของสวส.ซึ่งจะเล่าให้ฟังว่าเครื่องเครือสถาบันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับกรณีที่3เนี่ยเป็นกรณีที่พอผมเข้ามารับตำแหน่งครบเนี่ยพบว่าได้รายงานจากฝ่าย HR ว่ามีผู้ที่ได้รับเงินเดือนเกินเพดานขั้นสูงเนี่ยของเขาเนี่ยถึง8คนผมเห็นแล้วก็ตกใจนะครับว่ามันเป็นไปได้ไงเรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นนะแล้วก็เกิดขึ้นมาถึง6ปีแล้วบัด4คนที่เกิดมา6ปีแล้วที่4คนที่เกิดขึ้นมาในเร็วนี้นะฮะผมก็มองว่ามาถามฝ่ายตรวจสอบภายในว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตก็พบว่าอดีตผู้บริการเนี่ยท่านไม่ยอมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเนี่ยตรวจสอบเอกสารหน่วยงานอันที่1ฝ่าย HR อันที่2โครงการที่รับทุนจากต่างประเทศอันที่3เครือสถาบันไม่ให้ตรวจ3เครือโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่น่าจะยกเว้นอะไรเนี่ยนะฮะทำให้เราเกิดมีปัญหาขึ้นอย่างที่เราเจออยู่ว่าไม่มีคนตรวจสอบสัญญาทำให้มีการรับเงินเกินขึ้นมาเนี่ยโอเคว่าเราก็แก้ไขปัญหาไปแล้วก็พบว่าในอดีตเนี่ยในช่วงที่ปี54เนี่ยรัฐบาลมีการปรับเงินเดือนขึ้น 5% แต่ทางสวส.ไม่มีการปรับเพราะฉะนั้นเราก็จากฐานเงินเดือนปี52ผมก็ได้ปรับให้เป็นฐานปีเงินปี54เพราะฉะนั้นก็ลดความเสียหายลงจาก8คนเหลือ4คนผมก็ได้ดำเนินการแก้ไขโดยที่ส่วนที่ก็ได้รับเงินเกินเนี่ยก็ขออนุมัติเป็นค่าตอบแทนพิเศษไปก็ขออนุมัติบอร์ดไปแล้วก็ในอนาคตเราก็ทำเงินเดือนปี57เนี่ยโครงสร้างปีเงินเดือนปี57เนี่ยครอบส่วนที่เขาได้เกินไปเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตผมในฐานะของผู้อำนวยการแล้วก็แก้ปัญหาให้กับ4คนเนี่ยโดยที่เพิ่มงานให้เขาก็ปรับฐานเงินเดือนใหม่ให้เขาตามพลังงานที่เป็นจริงนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาปัจจุบันและอนาคตได้แต่ปัญหาในอดีตที่เคยได้รับไปเนี่ยผมจะแก้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอดีตที่ทางอดีตผู้อำนวยการเนี่ยท่านทำไว้นะอันนี้คือประเด็นที่3ประเด็นที่4เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครือสถาบันการจัดตั้งเครือสถาบันในอดีตเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี4950เนี่ยเขาก็มีการจัดตั้งออกข้อบังคับจัดตั้งเครือสถาบันเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในมนุษย์นะฮะซึ่งก็เอาเข้าครม.ไปครม.ตั้งไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนออกมาเลยนะครับว่าจากพรบ.ของสวส. 2535เนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งเครือสถาบันออกมาเป็นเอกเทศได้แต่ปรากฏว่าในปีถัดไปก็ยังมีข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งเครือสถาบันที่เกิดขึ้นมาอีก7สถาบันอีก7เครือสถาบันซึ่งก็เกิดกองทุนเล็กน้อยอีก7เครือซึ่งกองทุนของสวส.ที่เป็นกองทุนแม่เนี่ยอาจจะไม่เห็นรายละเอียดของการใช้จ่ายของกองทุน7เครือนั้นซึ่งอันนี้ผมเข้าไปผมก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไอ้กองทุนอันนี้นะแต่มีอีก7เครือที่เราไม่รู้รายละเอียดการใช้จ่ายซึ่งการใช้จ่ายของที่มาที่ไปของเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันไม่ควรที่จะหลุดสายตาของผู้บริการไปเพราะอาจจะมีการฟ้องกันอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าไม่สบายใจด้วยเหตุผลอันนี้เนี่ยก็หารือกับท่านกรรมการท่านหนึ่งซึ่งท่านเป็นรองเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาท่านก็บอกว่า
ดูจากหลักฐานในการจัดตั้งเครือสถาบันเนี่ยอ้างมาตรา5วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยปี2535เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามาตรา5วงเล็บ5เนี่ยระบุไว้ว่าให้มีการจัดแบ่งส่วนภายในไม่ได้จัดแบ่งส่วนภายนอกแล้วมองไม่เห็นด้วยเหตุผลอันนี้ก็เลยต้องนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเพื่อเซ็นพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเครือสถาบันก็เลยมีมติว่า7เครือนี้ก็2เครือที่ทำงานวิจัยก็ครบรวมเข้ามาที่สวส.นะฮะ4เครือเนี่ยพัฒนาให้กลายเป็น National Clearing House ไปดูแลเรื่องว่าคำนวณค่าใช้จ่ายงานบริการของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยให้เป็นมาตรฐานของประเทศไปอันนี้ก็ทำไปก็จัดตั้งเป็นพระราชกิจสิริกาไปดำเนินการเสร็จในสมัยต้นตีประดิษฐ์แล้วแต่ปรากฏว่ามันยังเรื่องมันค้างอยู่ที่กพร.อยู่ครับแล้วก็สถาบันสุดท้ายก็คือสคม.ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ซึ่งก็ซ้ำซ้อนกับทางกรมการแพทย์ที่มีอยู่ก็เลยมีมติให้ยุบไปนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวในทางที่อดีตทั้งหมดเราผมก็ได้ดำเนินการส่งเรื่องเล่าเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยให้กับรัฐมนตรีท่านใหม่ทั้งสองท่านเนี่ยให้รับทราบในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรคืบหน้าอะไรเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ผมรายงานให้รับทราบนะต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องแดก IDRC เป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศแคนาดานะฮะชื่อว่า IDRC ก็มาให้กับประเทศไทยที่เป็นแม่ข่ายในการที่จะให้ทุนวิจัยเป็นโครงการย่อยๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำเนี่ยให้เกิดมีการสร้างเครือข่ายเกิดความรู้ขึ้นมาในภาคพื้นอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันแต่เฟสแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2551จนถึง2555ผมก็เริ่มสงสัยว่าผมไม่เห็นโครงการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในรายละเอียดว่าได้รับโครงการไปเท่าไหร่ใครเป็นคนใครเป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละประเทศไม่มีรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสรส.อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมมาพบกันตอนที่หลังๆนะครับแล้วก็เริ่มแรกจริงๆเนี่ยผมก็มีคนมาให้สมุดผมเซ็นในการโอนเงินจากสรส.เนี่ยไปที่บัญชีชื่อว่า APACO นะฮะซึ่งมีเลขบัญชีชัดเจนของไทยพาณิชย์นะฮะสาขากระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ในเลขบัญชีเหล่านั้นเนี่ยก็บอกว่าทางฝ่ายการเงินก็บอกว่าทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วผมก็บอกว่าเอางั้นดูเดี๋ยวว่าทำในอดีตเนี่ยบนใต้ภายใต้คำสั่งอะไรเขาก็ระบุนะว่าคำสั่งสวส.ที่28 2551ลงวันที่15กรกฎาคม2551นั้นเนี่ยลงนามโดยอดีตผู้อำนวยการท่านนั้นนะฮะเราก็ดูรายละเอียดแล้วก็พบว่าข้อ4เนี่ยเขาต้องรายงานผมเราก็เซ็นไปข้อ4นี่คืออะไรคะก็เขาต้องรายงานว่าเขาทำอะไรมาผมก็เห็นว่าข้อ4เขาต้องรายงานเราก็เซ็นไปแล้วก็ตามแล้วก็เก็บสำเนาไว้แล้วก็ตามมันไม่ได้พอไม่ได้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปไงถามก็ไม่ยอมบอกเราก็ลำบากใจถามไม่ยอมบอกเราก็เลยต้องอีเมลไปถามทางฝั่งแคนาดาว่าเรื่องราวเป็นไงเขาตกใจมากที่ผู้อำนวยการไม่รู้เรื่องราวในอดีตได้ไงไม่มีการส่งกระต่อหรือไงผมก็เลยนัดพบผู้บริหารระดับสูงของแคนาดาเป็นเฮดควอเตอร์ที่แคนาดาแล้วก็พูดคุยกันถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วเล่าให้เขาฟังว่าเรื่องนี้ผมไม่สามารถเห็นได้นะครับเราก็เลยหลังจากที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาก็ส่งคนมาตรวจสอบว่ารายละเอียดของโครงการนี้เป็นยังไงเขาก็มาในช่วงปลายเดือนของกันยายนปีที่แล้วนะครับพอตรวจสอบมาเขาก็ทำรายงานมาให้เราเนี่ยมาถึงที่สสนี่ตกวันที่21ตุลาคม2556ระบุออกมาชัดเจนว่าไม่โปร่งใสนะอันเนื่องจากคำสั่ง
ของสวสที่28/2551ฉบับนั้นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าอันเนื่องจากตรงนั้นเนี่ยทำให้ระบบการบริหารจัดการในโครงการที่ได้รับทุนจากแอร์ดีอาร์ซีเนี่ยอยู่นอกระบบของสวสที่เขาบอกว่าดีอยู่แล้วทำไมเขาเสียใจมากที่โครงการของเขาเนี่ยไม่อยู่ในระบบของสวสดังนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเขายังรู้ว่าไม่อยู่ในสวสแต่ไปอยู่ในเครือข่ายสถาบันเหรอคะไม่ไปอยู่ในแอคเคาท์บัญชีต่างๆซึ่งการเขายังพบว่าการจ้างของบุคลากรเนี่ยไม่มีการจ้างแบบที่อยู่ในระบบสวส.มีการขึ้นเงินเดือน 5,000 บาทภายใน 3-4 เดือนซึ่งเขาขอดูเลยว่าระบบของสวส.นี่มีการขึ้นเงินเดือนยังไงเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ก็จ่ายเป็นแคชไม่ได้จ่ายเป็นลักษณะของเป็นเช็คอันนี้ก็ทำให้เขาสงสัยที่มาที่ไปนะฮะไม่อยู่ในระบบที่มีการรีครูทกันชัดเจนนะฮะแล้วก็เราไม่ได้เซ็นสัญญากันอะไรประมาณนั้นฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขายังรวมไปจนถึงระบบการเงินการไปต่างประเทศของผู้จัดการงานวิจัยของท่านนี้เนี่ยก็อยู่นอกระบบปกติแล้วเนี่ยก่อนจะไปนี่ก็ต้องมีการพรีออดิตในการที่จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ปรากฏว่าไปมาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาเบิกแล้วเบิกก็ทำเองไม่มีฝ่ายอื่นทำซึ่งตรงนี้เนี่ยการเงินก็จัดแค่ไปยอดครบไหมครบไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูว่าพรีออดิตตรวจมีไหมอันนี้เขาบอกว่าเขารับไม่ได้ซึ่งในระบบสวส.นี่เป็นพรีออดิตอันนี้เป็นโพสออดิตคือใช้เสร็จแล้วเอาเงินมาคืนรับไม่ได้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานที่เขารีพอร์ตเราก็ผมก็ดำเนินการให้มีการรีพอร์ตอะไรปรากฏว่าไปตรวจสอบภายในก็รายงานว่าโครงการนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้จนบัดนี้ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะว่าผู้จัดการการวิจัยไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชัดเจนส่วนในฝ่ายเอชอาร์ก็รายงานมาบอกว่าเขาไม่ได้ให้เข้าแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาต้องทำเองหลายสิ่งหลายอย่างก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นจนนักบัตรนี้นะครับบัญชีธนาคารฉบับที่เป็น API code นะฮะที่ใช้ชื่อว่า API code นี่ยังไม่สามารถปิดได้เลยครับอันนี้ก็ฝากให้กับผู้ที่เจ้าของประเทศนะครับผมรายงานเรื่องนี้ไปตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนนะฮะกับไปจนถึงรองนายกยงยุทธและรับทราบเกี่ยวกับเรื่อง IDRC แล้วป่านนี้ยังไม่สามารถปิดบัญชีได้ครับก็ขอให้ปปง.ไปตรวจสอบดูก็ได้นะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงและทั้งบทนี้นี่ก็สามารถที่จะดูได้ว่าอดีตผู้อำนวยการท่านก็ยังเป็นแชร์หรือประธาน Steering Committee ของชุดนี้ของโครงการ IDRC นี้แล้วก็ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุดใหม่นี้ฮะท่านก็ยังเคยเป็นประธานสเตลลิ่งคอมพิวเตอร์ชุดนี้เหมือนกันอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวส.ที่เกิดขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วไอเดียซีเป็นกรณีสุดท้ายที่ผมยื่นไปให้กับทางรมช.ท่านนี้ซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยมีตัวกลไกสำคัญที่สอดรับกันกับอยู่ในคนหนึ่งที่เป็นอดีตผู้บริการเนี่ยเป็นอยู่ในทีมวิชาการของรมช.ท่านนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่พอใจที่เราไปคุยเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาจนกระทั่งมันอาจจะลุกลามไปใหญ่โตมากขึ้นหลังๆผมก็เลยต้องดูว่าคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดของเราเนี่ยก็เกิดจากการที่เอาคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเป็นกรรมการชั้น3ท่านซึ่งผ่านมาเนี่ยถึง92ล้านบาทเนี่ยก็มาเลือกคนที่เกี่ยวข้องกับทางที่เคยให้ทุนมาก็วนไปวนมาก็รับทุนไปคนละประมาณสัก 4-50 ล้านซึ่งก็ตามกฎหมายปปช.มาตรา100เนี่ยฮะก็ไม่สามารถทำได้ผมก็ดำเนินการคัดค้านไปตามระเบียบนะฮะตามกฎหมายที่ได้มีบัญญัติไว้นะฮะ
ด้วยขั้นตอนในการที่รายงานเป็นลำดับเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าปปช.เนี่ยเห็นตัวเลขทั้งหมดแล้วก็ผมขอคุ้มครองพยานด้วยในกรณีที่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยเรามาพูดแบบแจ้งเบาะแสว่าคุณตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีปัญหาประโยชน์ทับซ้อนในการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็มีกระบวนการสรรหาซึ่งให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ7ท่านเนี่ยก็เกิดมีประเด็นปัญหาว่าเขาจะเอากลุ่มนี้ก็มาดำเนินการเพื่อให้เกิดมติที่ให้ผมเนี่ยออกจากตำแหน่งนี้ให้เร็วที่สุดท่านเนื่องจากว่าเราไปรู้อะไรมากเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆที่พอสรุปได้ทุกคราบตอนนี้ครับที่คุณหมอพูดถึงว่าเกรงว่าปัญหามันจะลุกลามมากไปอันนั้นคืออะไรนะคะที่พูดถึงเมื่อสักครู่ค่ะก็สิ่งที่เราเสนอข้อมูลในการที่จะคัดค้านกรรมการเนี่ยเราระบุตัวเลข92ล้านนั่นแสดงว่าผมต้องรู้ข้อมูลเยอะกว่านั้นละนี่แค่3คนนะครับนะฮะแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลทั้งหมดที่สวส.มีทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่อาจจะโยงใยถึงเครือข่ายตระกูลสอได้ทั้งหมดและอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนและผมก็สามารถที่จะชี้แจงให้กับปปช.รับทราบได้ในเรื่องราวทั้งหมดว่ามีเงินวิ่งมาจากสปส.มีเงินวิ่งมาจากสปสช.เพื่อที่จะมาallocate ไปให้กับกลุ่ม NGO หรือกลุ่มต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของกลุ่มสองให้เกิดความเข้มแข็งอันนี้ให้มากขึ้นแล้วก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีพลังค่อนข้างจะสูงแล้วก็ใช้เงินของภาษีราษฎรเนี่ยในการที่จะพัฒนากลุ่มนี้เข้มแข็งเปรียบได้เสมือนเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากภาษีราษฎรแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็น่าที่จะทำอะไรก็ได้ควรจะโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้ามีที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะแล้วก็พรบฉบับใหม่ที่ใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัยระบบสุขภาพที่จะเข้าสนช.ไปเมื่อวันที่29ธันวาคมนี้ก็มีน่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือทำคล้ายๆกับสนช.คือใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลที่ใช้ Endowment Fund เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านในปีแรกบวกกับร้อยละ 1% ของค่าใช้จ่ายของสปสช.กับประกันสุขภาพเพิ่มได้ประมาณ160,000ล้านเนี่ยบวกกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขอีก100,000 ล้านก็รวมเป็น250,000 ล้านประมาณเนี่ยแล้วก็ 1% ในปีแรก 2% ในปีที่2และปีถัดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นประมาณ 4-5,000 ล้านเนี่ยต่อปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะต้องรับรู้รับทราบกับการที่มีการพัฒนาหมุนเวียนเงินเข้าไปในกลุ่มที่จำเพาะเกินไปการที่จะพัฒนาให้เกิดมีความเข้มแข็งของศักยภาพในการแข่งขันในระดับประเทศได้เนี่ยคงต้องเป็นที่โปร่งใสตรวจสอบได้แต่จากการที่ผมได้เข้ามาในสวส.เพียงแค่ปีเดียวเนี่ยผมได้เห็นหลายอย่างซึ่งก็ทำให้น่าสงสัยว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่ไม่ได้เห็นแล้วก็สิ่งที่สสสดำเนินการบริหารเงินทุนประมาณ 3-4 พันล้านเนี่ยต่อปีเนี่ยเป็นยังไงไม่มีใครรู้เกือบ200,000ล้านของสปสช.ก็คุณต้องตรวจสอบเหมือนกันนี่ขนาดสปสช.เนี่ยมีไม่เกิน100ล้านจากงบประมาณแต่มีเงินวนเวียนเข้ามาเนี่ยในบางช่วงที่มีการปฏิวัติมากถึงเกือบ 8-900 ล้านต่อปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติที่ประชาชนทุกชาวไทยทุกคนควรจะต้องรับทราบแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของประเทศควรจะต้องมารับรู้สิ่งที่มาสิ่งที่ไปเป็นยังไงเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาเอาไปทำอะไรคะ
คือเรื่องงานวิจัยเนี่ยตั้งชื่อมานี่นะเราก็คนที่เป็น peer review อย่างเป็นคนที่ตรวจสอบงานวิจัยผู้ประเมินงานวิจัยเนี่ยก็รู้ว่าชื่ออย่างนี้เนี่ยแค่ฟังชื่อเราก็รู้ว่าไม่ใช่งานวิจัยก็มีเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็แฝงเข้ามาในเป็นโครงการวิจัยอะไรต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็งบอะไรต่างๆงบวิจัยต่างๆนี่เป็นหมวดกันอุดหนุนซึ่งก็จะแปลงเป็นค่าที่ปรึกษาก็ได้ค่าตอบแทนอย่างอื่นหมวดอะไรต่างๆก็ตั้งขึ้นมาได้นะแล้วก็มีการที่มีกองทุนของมีระบบระเบียบการเงินการใช้ที่อิสระก็ยิ่งง่ายในการที่จะรั่วไหลออกไปทั้งหมดแนวนี้ก็คิดว่าถ้ามีระบบที่ตรวจสอบที่เข้มข้นนะสตง.เข้ามาตรวจชัดเจนเราก็สามารถที่จะดูแลความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ได้เต็มที่ในฐานะที่คุณหมอดูเรื่องงานวิจัยงานวิจัยทั้งหลายที่ออกมาของสวสส.นี่จริงๆแล้วถือว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆหรือเปล่าก็สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยหรือสวสส.นี่ก็มีอายุต้อง22ปีนะครับส่วนที่ดีๆก็มีนะฮะในการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปธรรมนี่ก็มีรับประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งเป็นประโยชน์คนจนจริงนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ได้โอกาสจริงแต่งานวิจัยเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มคนที่จำเพาะแล้วก็ไม่อยู่ในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยเป็นอยู่ในกลุ่มของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนนักวิชาการอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวมาโดยตลอดแล้วก็สร้างคนอย่างต่อเนื่องอยู่ในนอกระบบมหาวิทยาลัยซึ่งมันมองแล้วไม่ยั่งยืนนะฮะระบบของมหาลัยจะมีระบบของหลังปริญญาในการที่จะพัฒนาคนเนี่ยมององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเพื่อให้สร้างความรู้อย่างยั่งยืนแต่ระบบที่เขาทำเนี่ยเป็นระบบที่สร้างเองทำเองแล้วก็ไม่จดจำงานตีพิมพ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ในอดีตที่เราทำ30บาทรักษาทุกโรคหรือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นกับคนไทยแต่ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ไม่ได้ถูกเปิดเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวไทยและประชาชนทั่วโลกดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นข้อด้อยหรือข้อเสียหรือข้อดีเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดเผยจริงๆนักวิชาการควรจะต้องเปิดเผยความจริงในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีด้วยตรงนั้นเนี่ยผมว่าในอดีตที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพราะนักการเมืองแต่นักวิชาการอย่างพวกเราเนี่ยควรจะต้องดีแคลร์หรือประกาศส่วนที่ดีและส่วนไม่ดีเนี่ยไปพร้อมๆกันและคนที่ไม่มีส่วนนั้นส่วนเสียก็คือส่วนที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตรงนี้ไม่มีครับตลอด20ปีไม่มีผลงานตีพิมพ์ที่เป็นเชิงประจักษ์ที่บอกว่าโครงการนี้คนจะต้องปรับปรุงยังไงพัฒนายังไงโดยคนที่มาพูดมาชัดเจนให้กับสังคมไทยรู้เนี่ยต้องเป็นอาจารย์มหาลัยที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่คนเหล่านั้นเนี่ยที่มาประกาศว่าตัวเองนี่เป็นเจ้าขององค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้นวันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าถ้าจะมีการปฏิรูปอย่างยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวกำกับเรื่องเกี่ยวกับอาการสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและให้เป็นหลักประกันที่ดีและก็ยั่งยืนให้กับสังคมไทยอันนี้คือความตั้งใจที่ผมอยากจะเห็นอยากจะมามีส่วนร่วมในเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าสถาบันแห่งนี้ที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการแค่เพียงปีเดียวเนี่ยผมต้องการที่จะให้เกิดภาพนี้แล้วก็ภาพนี้ก็เกิดความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำนี่คือไปทำไงให้เกิดโหนดที่มหาวิทยาลัยให้เขาเนี่ยมีพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับระบบสุขภาพเนี่ยเกิดมีความยั่งยืน
สร้างองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์เนี่ยเอามาเข้าสู่ระบบด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเราก็ต้องทำขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่ผมทำภาพใหญ่ในตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เขากำลังสร้างพรบส่งเสริมและก็สนับสนุนวิจัยระบบสุขภาพนั้นเราทำมาแล้วครับทำมาปีนึงแล้วครับเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆ